จากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2476อมตะวาจาจากท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาศิลปะสมัยใหม่ของไทยยังคงดังก้องอยู่จนถึงทุกวันนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น1ใน5ของไทยโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนทางด้านศิลปะและพัฒนามาสู่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนในสาขาวิชาการครอบคลุมเนื้อหากว้างขวางทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากรซึ่งท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหรือ Professor Corrado Ferrucci ประติมากรชาวอิตาเลียนที่เดินทางมารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราโชบายของพระองค์เพื่อพัฒนางานศิลปกรรมในประเทศไทยโดยร่วมกับคุณพระสาโรจน์รัตนนิมมานสาโรจน์สุขยางก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2476โดยใช้พื้นที่วังกลางและวังตะวันออกส่วนหนึ่งของวังท่าพระหน้าพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนต่อมาในปีพุทธศักราช2478ได้รวมเอาโรงเรียนนาฏยดุริยางคศาสตร์ที่ตั้งอยู่วังหน้าไว้ด้วยและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนศิลปากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาศิลปะในระดับสูงของชาติจึงได้มอบหมายให้พระยาอนุมานราชธนยงเสถียรโกเศศอธิบดีกรมศิลปากรร่วมมือกับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปากรร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2486โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อฟื้นฟูบำรุงศิลปกรรมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองและเพาะศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนเพียงคณะเดียวคือคณะจิตรกรรมและประติมากรรมปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ในปีพุทธศักราช2498ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทยซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ในปีเดียวกันได้จัดตั้งคณะโบราณคดีขึ้นเพื่อผลิตนักโบราณคดีในทางอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ในปีพุทธศักราช2499เพื่อให้มีการศึกษาในเรื่องของศิลปะและการออกแบบทุกลักษณะวิชาชีพทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในปีพุทธศักราช2509มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้นเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์สอดคล้องกับหลักสากลคือให้มีการศึกษาสาขาวิชาต่างๆแต่เนื่องจากพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมากไม่สามารถขยายออกไปได้อีกศาสตราจารย์มอมหลวงปิ่นมาลากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นอธิการบดีคนแรกจึงเสนอโครงการขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมซึ่งเคยเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ท่านทรงมีความสนพระราชหฤทัยทางด้านศิลปะเป็นอย่างมากประกอบกับบริเวณพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของเทวาลัยคเนตเทพเจ้าแห่งศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วยวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์หรือที่รู้จักกันในนามทับแก้วตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะอักษรศาสตร์คือคณะแรกซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2511คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2513พร้อมทั้งมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2515หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ในปีพุทธศักราช2529และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปีพุทธศักราช2534ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะมายาวนานแต่ยังไม่มีหลักสูตรสอนดนตรีอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2542มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้นอีกคณะหนึ่งโดยตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชันเพื่อการรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่บ้านห้วยทรายเหนือตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2540นับเป็นวิทยาเขตที่3ของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมคือมีทั้งการเรียนการสอนการวิจัยและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านอื่นๆของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมใน9จังหวัดคือเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครและชุมพรโดยในปีพุทธศักราช2544ได้จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเป็นคณะแรกและได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการในปีพุทธศักราช2545ต่อมาในปีพุทธศักราช2546ได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาลัยนานาชาติขึ้นเพื่อเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาต่างๆได้แก่การจัดการโรงแรมการออกแบบมัลติมีเดียนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นโดยมีการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในหลายสาขาวิชาซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบในการแสวงหาความรู้
นอกเหนือจากการรับใช้สังคมในด้านต่างๆมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาการวิจัยบริการทางวิชาการแก่สังคมและศิลปะวัฒนธรรมอีกหลายหน่วยงานอาทิสำนักหอสมุดกลางศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันวิจัยและพัฒนาหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรหอศิลป์ของคณะวิชาต่างๆศูนย์สันสกฤตศึกษาศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักบริการวิชาการศูนย์หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดจนศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหอศิลป์สนามจันทร์นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการต่างๆให้กับนักศึกษาอาทิหอพักนักศึกษาบริการสุขภาพอนามัยสนามกีฬาโรงอาหารและบริการอื่นๆอีกหลายด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศิลปากรมิได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่เท่านั้นหากแต่มหาวิทยาลัยศิลปากรยังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยรวบรวมถ่ายทอดความรู้และศิลปะวิทยาการชั้นสูงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาวิชาชีพให้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นในคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศูนย์กลางทางวิชาการบนพื้นฐานของการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยตามหลักเสรีภาพทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของชุมชนในภูมิภาคตะวันตกประเทศชาติและมนุษยชาติทั้งมวลจากจุดกำเนิดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศปณิธานของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไม่เคยเปลี่ยนแปลงและจะดำรงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินงานเพื่อประโยชน์แห่งประเทศชาติดุจดังอมตะวาจาประโยคหนึ่งที่ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีประทับไว้ในใจของเราทุกคนว่าถ้านายรักฉันให้นายทำงาน